เวทีประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาตินี่ก็คือเวทีที่ไปหารือไปคุยไปพูดแสดงวิสัยทัศน์และปราศัยกันนะคะซึ่งก็มีคำถามแล้วค่ะว่าจะนำไปสู่มาตรการที่เป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆสำหรับผู้นำหลายๆคนก็เป็นเวทีที่ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าผู้นำคนอื่นที่ฟังอยู่จะยอมรับได้มากน้อยขนาดไหนมีหลายๆช่วงเวลาที่น่าจดจำค่ะในเวทีนี้ไปติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะแม้ในความจริงนิกิต้าครุชชอฟผู้นำโซเวียตจะไม่ได้ฟาดลงเท้าบนโพเดียมในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA เมื่อเดือนตุลาคม1960เพราะภาพที่ถูกนำเสนอเป็นภาพตัดต่อแต่ความร้อนแรงและวิวาทะในการประชุมท่ามกลางบรรยากาศของสงครามเย็นที่ผู้แทนจากฟิลิปปินส์ออกมาประณามระบอบคอมมิวนิสต์และเรียกโซเวียตว่าเป็นนักล่าอาณานิคมก็จุดกระแสความไม่พอใจให้กับผู้นำโซเวียตไม่น้อยรองเท้าของครุชชอฟแม้จะไม่ได้ขึ้นไปบนโพเดียมแต่ก็ถูกวางอยู่หน้าที่นั่งแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าครุชชอฟได้เอาขึ้นมาฟาดบนโต๊ะหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เรียกเวทีสหประชาชาติในช่วงสงครามเย็นว่าเป็นโรงละครโรงหนึ่งขณะที่สถิติการกล่าวปราศัยที่ยาวที่สุดในการประชุม UNGA เป็นของฟิเดลคาสโตรผู้นำคิวบากับคำปราศัยยาว4ชั่วโมงครึ่งไม่เพียงถูกจดจำด้วยความยาวแต่การออกมาประนามลัทธิล่าอาณานิคมและบทบาทของสหรัฐต่อประเทศแถบละตินอเมริกาก็ยังคงถูกกล่าวถึงในเวที UNGA เมื่อเดือนกันยายนปี2006อูโกชาเวสประธานาธิบดีเวเนซุเอลาณเวลานั้นไม่พอใจท่าทีของสหรัฐต่อการรุกรานอิรักและการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นและเรียกประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชของสหรัฐว่าเป็นปีศาจAyer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo,vino aquí hablando como dueño del mundo การปรากฏตัวของมูอัมมาร์กัดดาฟีในเวที UN หลังคุมอำนาจลิเบียมาร่วม40ปีก็กลายเป็นอีกหนึ่งถ้อยแถลงที่ถูกวิจารณ์ว่ายืดยาวและวกไปวนมาทั้งการประนามคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นสภาก่อการร้ายกล่าวหาบริษัททุนนิยมว่าผลิตไวรัสเพื่อขายยาไปจนถึงเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนเหตุลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีและมาร์ตินลูเทอร์คิงด้วยความยาวของถ้อยแถลงร่วม100นาทีกัดดาฟีถึงกับต้องติเตียนผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้ตั้งใจฟังคุลคุมนายมีนตาวคุลคุมตับานีนวาดะลิชันตับHe pitched his tent on Donald Trump's property. นอกจากถ้อยแถลงที่เป็นตำนานการเลือกพักในเต็นท์แทนโรงแรมในที่ดินของโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกความสนใจจากสื่อได้ไม่น้อยขณะที่การเดินออกจากที่ประชุมหรือ walk out ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยผู้แทนสหรัฐและชาติตะวันตกตบเท้าเดินออกนอกห้องประชุมระหว่างที่ประธานาธิบดีมะห์มูดอะห์มะดีเนจาดของอิหร่านขึ้นกล่าวประนามตะวันตกว่าใช้มาตรการคว่ำบาตรกับปฏิบัติการทางทหารต่อใครก็ตามที่ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์11กันยายนและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแม้เวทีสหประชาชาติจะมีขึ้นเพื่อเปิดการเจรจาพูดคุยเพื่อลดความขัดแย้งแต่บางครั้งผู้นำประเทศเองก็ใช้เวทีนี้จุดความขัดแย้งเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐณเวลานั้นเลือกใช้การปราศัยด้วยคำขู่ทำลายและล้อเลียนผู้นำเกาหลีเหนือ Rocket Man
is on a suicide mission for himself and for his regime. Abstentions. ความขัดแย้งสงครามรัสเซียยูเครนถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเวทีสหประชาชาติตั้งแต่การปะทุของสงครามเมื่อปีที่แล้วแต่การแก้ปัญหายังคงไม่คืบหน้าพร้อมกับคำถามถึงบทบาทสหประชาชาติท่ามกลางความขัดแย้งที่เข้มข้นมากขึ้นชลันทร์ยศธสมุทรไทย PBS รายงาน